ทวิตนี้เป็นที่ตามที่บรรดาสัมมนากรที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระดับชาติเพื่อระลึกถึงวันเกิดประธานคำไต่ศิพันดรครบรอบ100ปีได้ไปเยี่ยมยามถ้ำประธานคำไต่ศิพันดรที่เป็นบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนบัญชาการซีนำเวียกงานการต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิอเมริกาในระยะปี1964หา1973นำพาคณะโดยท่านลาวเปาซ่งนับวงไซห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคได้นำพาบรรดาสัมมนากรที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระดับชาติเพื่อระลึกวันเกิดประธานคำไต่ศิพันดรครบรอบ100ปีได้ไปเยี่ยมยามถ้ำประธานคำไต่ศิพันดรที่เป็นบ่อนเฮ็ดเวียกของเพิ่นในระยะปี1964หา1973โดยการต้อนรับของท่านนางอ่างทองเหลืองศรีจันทองห้องหัวหน้าอนุสรณ์สถานและหอพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพบวิหารเวียงไซแขวงหัวพันการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเป็นการเฮียนหู้สถานที่เป็นบอนเฮ็ดเวียกบรรษาการกองพันซี่นำการต่อสู้กุซ่าต้านจักรพรรดิอเมริกาของท่านประธานคำไต่ศิพันดรตลอด9ปีในระยะปี1964หา1973แต่ก่อนถ้ำของเพิ่นเป็นผาสูงสันจักรพรรดิอเมริกาได้ถิ่มระเบิดหลายพันต้นใส่ของเขตนี้อย่างนักน่วงและหุนแฮงที่สุดหวังจะดับมอดกำลังของทหารของฝ่ายแนวเล้าหักซาดซึ่งยังเห็นห้องห้อยที่เหลือไว้คือหน้าผาที่เจือนลงมาและบรรดาขุมระเบิดที่เลี้ยงกันอยู่ต่อหน้าแคมป์ผาถ้ำของท่านคำไต่ศิพันดรเป็นถ้ำที่อ่าวน้อยและเปิดแปนมีความเสี่ยงหลายฉะนั้นกองสร้างแสงศูนย์กลางแนวเล้าหักซาดได้สมทบกับทหารสร้างแสงเวียดนามได้บุกเจาะถ้ำเพื่อขยายให้กว้างใหญ่เป็นบ่อนอยู่อาศัยและบ่อนเฮ็ดเวียกมีความยาว46เมตรในปี1967หา1968พวกเพิ่นได้สร้างกำแพงที่มีความหนาแน่นสมควรกว้างถึง 1.95 เมตรสูง 5.2 เมตรยาว 9.10 เมตรเพื่อบังปากถ้ำมีความปลอดภัยให้แก่เพิ่นและบรรดานายพลทหารเวลาประชุมเฮ็ดเวียกนำกันท่านคำไต่ศิพันดรในนามเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันชาติทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวเพื่อได้อาศัยอยู่ถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีส่วนหลายไส้ห้องนี้เป็นห้องประชุมปรึกษาหารือซี่นำเวียกงานการทหารและวางแผนการในหลายๆบ้านหบเป็นต้นแมนบ้านหบโอเดเอ็นยูทงไฮฮีนบ้านหบกู้เกียรติและบ้านหบอื่นๆแต่ละบ้านหบจุดเด่นสำคัญของเขตปลดปล่อยท่านคำไต่ศิพันดรได้ลงซี่นำโดยกงตลอดเวลาแห่งการต่อสู้อย่างดุเดือดเขี่ยวขาดกับศัตรูเพิ่นได้อยู่เคียงข้างกับกองทัพทั้งเวรทั้งคืนซี่นำบรรษาการสู่หุบโดยบ่วันไหวต่ออันตรายใดๆโดยภายใต้การซี่นำบรรษาการเก่งกล้าสามารถเด็ดเดียวเด็ดขาดท่านคำไต่ศิพันดรพร้อมกองบรรษาการด้านหลบกองทัพประชาชนลาวสามารถญาติได้ใส่สนาอันใหญ่หลวงต่อเนื่องเหตุให้สงครามพิเศษเพิ่มทวีในระดับสูงตามทฤษฎีนิกเซ่นนับมือนับตกเข้าสู่ภาวะพังทลายอย่างสิ้นเชิง